ไปที่นครราชสีมาหน่อยมีคดีของ2พี่น้องอ่ะนั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันไปไปมาน้องชายเกิดการคุ้มคลั่งขึ้นมาระหว่างนั้นหยิบมีดมาแทงพี่ชายไส้ไหลเลยนะคะนี่คือบ้านจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะตอนเช้าตรู่เลยเพราะว่าเพิ่งมาเห็นศพกันตอนเช้ากินน่ะเมื่อคืนแล้วนะคะคือบ้านเนี่ยอยู่ที่ตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวนครราชสีมาผู้ตายอายุ38ปีค่ะนายอุดรนอนหงายอยู่ตรงแคร่ข้างบ้านในสภาพช่องท้องเนี่ยโดนมีดจ้วงเข้าไปหลายแผลจนไส้ทะลักออกมาข้างนอกแล้วก็ตรงนั้นก็คือมีขวดเหล้าขาวเนี่ยทิ้งเกลื่อนอยู่มีร่องรอยการต่อสู้นะคะคนพบศพคนแรกเป็นพี่ชายของผู้ตายเขาบอกว่านี่อันมีทิ้งอยู่ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าตอนหัวค่ำนายอุดรผู้ตายนั่งดื่มเหล้าอยู่กับน้องชายที่ชื่อว่านายอดุลคือเวลาสองคนนี้ดื่มเหล้าด้วยกันเอะอะโวยวายเสียงดังเป็นประจำอยู่แล้วเมื่อคืนก็เสียงดังโวยวายก็เลยไม่มีใครสงสัยแต่ตอนเช้าเนี่ยพี่ชายคนโตเนี่ยออกจากบ้านมาเห็นอุดรโดนแทงไส้ไหลเสียชีวิตแล้วก็เลยสงสัยว่าต้องเป็นอดุลน้องชายอีกคนแน่เพราะว่านั่งดื่มกันอยู่แค่สองคนนะคะก็เลยแจ้งตำรวจแล้วพอตามไปเจออดุลในบ้านเนี่ยเจ้าตัวยังเมาอยู่เลยอ่ะนี่แต่ก็สารภาพว่าเป็นคนแทงพี่ชายจริงๆเขาอ้างบอกว่าตัวเองมีอาการทางจิตและไม่ได้รับยามานานแล้วค่ะเจ้าหน้าที่เขาจะพามาเหตุหรอกเราตั้งกตีบ่ได้ขออภัยเขายังขอโหสิกรรมยังสุดเพชรนะยังครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะพามาเหตุหรอกเดี๋ยวพาเจ้าที่เขาพาไปขอดูถูกขอขมากรรมเขาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่ได้ตั้งใจเนาะไม่ได้ตั้งใจที่ว่าเฮ็ดไปด้วยความขาดสติขาดสติแต่ว่าเฮาก็อยู่นํากันพี่2พี่น้องนี่ล่ะนี่ค่ะผลสุดท้ายโดนตํารวจคุมตัวไปนะคะโดยก่อนไปเนี่ยให้จุดธูปขอขมาศพพี่ชายก่อนที่ตัวเองแทงเขาจนตายแล้วเจ้าตัวคือก่อนจะไปเนี่ยโผล่เขากอดญาติร้องไห้นะคะรู้สึกเสียใจตอนที่โดนจับตอนที่สั่งเมาแล้วค่ะ